สวัสดีครับผมนายดำเกิงมุ่งธัญญาหรือที่รู้จักกันในนามครูไอซ์นะครับปัจจุบันเป็นครูสอนภาษาอังกฤษอยู่ที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทยไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่ Portland State University ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี2020ซึ่งตอนนี้ก็จบการศึกษาจาก Portland State University ในสาขา Master of Arts in Teaching English to Speakers of Other Languages หรือว่า TESOL เรียบร้อยแล้วนะครับการเรียนที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ถามว่าต่างจากไทยไหมก็มีทั้งความเหมือนและความต่างนะครับสิ่งที่เหมือนแน่นอนก็คือเราก็เรียนหนักแต่ว่าสิ่งที่ต่างก็คือเราจะต้องรับผิดชอบตัวเองมากขึ้นคืออะไรล่ะก็คือบ้านเราเนี่ยเราจะนึกถึงการเลคเชอร์ซะส่วนใหญ่แต่ว่าที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็จะเป็นการค้นคว้าด้วยตัวเองซะเยอะนะครับแล้วก็การเรียนในห้องเรียนเนี่ยจะเป็นการเหมือนมาคุยกันมากกว่าเหมือนมาดิสคัสกันประเด็นหนึ่งที่ชอบมากครับตอนเรียนที่นู่นก็คือเขาไม่ได้มองว่าความผิดพลาดเป็นอะไรที่น่ากลัวอย่างบางทีเวลาเราเรียนนะครับตอนเด็กๆสมมติเราทำกันบ้านเนี่ยเราจะกลัวผิดมากเลยเพราะว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราได้คะแนนน้อยเดี๋ยวได้ศูนย์แต่ว่าที่นี่เขามองว่าเราสามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดได้นะครับส่วนกิจกรรมอื่นๆผมก็ทำเหมือนกันเพราะว่าไปเรียนทั้งทีเนาะเราก็ถ้าเรียนอย่างเดียวก็คงไม่มีอะไรมาเล่าให้ฟังนะครับก็อย่างแรกเลยก็จะเป็นเราได้ทุนฟูลไบรท์มาซึ่งฟูลไบรท์เนี่ยก็จะมีจากหลากหลายประเทศแล้วก็จะกระจายตัวอยู่ทั่วสหรัฐอเมริกาเลยที่ Portland State ที่ผมไปเรียนก็มีเหมือนกันนะครับก็เป็นฟูลไบรท์จากหลายๆประเทศก็ได้เข้าไปจอยส่วนใหญ่ก็จะเป็นปาร์ตี้งานอะไรหลายอีสเตอร์ฮาโลวีนหรือว่าจัดวันเกิดแล้วก็ไปเพราะว่าเราก็อยากมีเพื่อนเยอะๆนะครับผมว่าความพิเศษเลยก็คือเรื่องของการได้คอนเนคชั่นใหม่ๆนะครับแล้วก็ความเป็นครอบครัวเวลาเจอกันไปทำกิจกรรมกับกลุ่มฟูลไบรท์ทุกคนเหมือนรู้จักกันมา20ปีแล้วนะครับก็จะสนิทกันง่ายมากนะครับแล้วก็เหมือนทุกคนมีเป้าหมายร่วมกันอย่างนึงคือพยายามต้องการให้โลกของเรามันดีขึ้นนะครับมันก็เลยเหมือนเรามีแรงขับเคลื่อนพอยิ่งอยู่ด้วยกันยิ่งมันเหมือนยิ่งเติมพลังครับเติมไฟในการทำสิ่งดีๆให้มันเกิดขึ้นการที่เราต้องไปใช้ชีวิตคนเดียวนะครับตอนอยู่ไทยเวลาเรียนเราเรียนเสร็จเรากลับมาอยู่บ้านเราก็มีพ่อแม่คอยช่วยใช่ไหมครับแต่ว่าพอไปเรียนต่างประเทศเนี่ยต้องทำทุกอย่างเองอยู่คนเดียวมันไม่ใช่แค่เรื่องเรียนอ่ะมันต้องนึกถึงเรื่องของการใช้ชีวิตมันก็เหมือนชีวิตต้องวางแผนมากขึ้นแล้วก็มันก็จะมีความโฮมซิกนิดนึงแล้วก็ด้วยความที่ไปในช่วงที่มันเป็นช่วงโควิดด้วยมันก็จะไม่ค่อยเจอใครมันก็จะเหงาเหงาหน่อยแน่นอนแหละมันยากการที่เราจะไปเรียนต่อหรือว่ามันมีความท้าทายหลายคนอาจจะกลัวแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือถ้าเรากลัวแล้วเราไม่ทำเราไม่ประสบความสำเร็จแน่นอนแหละแต่ถ้าเรากลัวแต่เราลองที่จะทำโอกาสที่ประสบความสำเร็จมันเป็นไปได้นะครับ